แล้ว DKR ล่ะโอ้โหเฮียวีโกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกป้าอาริซาบราก้าครับไปเล่นยืมตัวเฝ้าเสาให้กับเรอัลมาดริดเต็มคาราเบลใครจะไปรอช้าเมื่อลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่ครับได้ออกโรงยืนยันเฮียวีโกว่าเกป้าอาริซาบราก้าได้บรรลุข้อตกลงย้ายไปเฝ้าเสาให้กับเรอัลมาดริดด้วยสัญญายืมตัวครับไม่มีออปชันในการซื้อขาดมือกาววัย28ปีอย่างเกป้าเนี่ยยังมีสัญญาในถิ่นสแตนฟอร์ดบริดจ์จนถึงปี2025แต่เมื่อเร็วๆนี้เชลซีเพิ่งคว้าตัวโรเบิร์ตซานเชสมาร่วมทีมทำให้ตำแหน่งของเกป้าเกิดความไม่แน่นอนขึ้นมานะครับโดยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันครับเขามีข่าวเจรจากับทางไบเยิร์นแต่สุดท้ายครับการย้ายทีมไม่เกิดขึ้นดีลไม่ได้เป็นจริงนะครับล่าสุดโรมาโน่ออกมาเฮียวิโกเรียบร้อยว่าเกป้าอาริซาบราก้าครับจะย้ายไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดด้วยสัญญายืมตัวไม่มีออปชันซื้อขาดเรอัลมาดริดครับจำเป็นต้องหาผู้รักษาประตูคนใหม่เป็นการฉุกเฉินเนื่องจากทิโบคูตัวกับพบอาการบาดเจ็บที่เอ็นควายหน้าข้อเข่าที่ทำให้เขาน่าจะต้องพักตลอดทั้งฤดูกาลใหม่เลยถึงแม้ว่าดาวิดดีแคร์แล้วก็ยาซินโบโน่เนี่ยจะถูกยกให้เป็นตัวเต็งแต่สุดท้ายเรอัลมาดริดครับเลือกเกป้าอาริซาบราก้าให้มาดูแล2ฝากเสาแทนนะครับเรียบร้อยครับเกป้าไปจบที่เรอัลมาดริดไปเล่นที่ถิ่นซานติอาโกเบอร์นาเบลนะก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับนักเตะใหม่ของเรอัลมาดริดแบบยืมตัวนะครับโอ้ชดแทนซิโบคูตัวมาตามฟอร์มกันต่อไปว่าไปเล่นที่ลาลิก้าสเปนแล้วจะเป็นยังไงนะครับจัดไปให้ไวรอล